สวัสดีครับคุณผู้ชมทางด้านสส.เต้มงคลกิจก็ยังเดินต่อยืนยันหาหลักฐานในคดีของคุณแตงโมดาราสาวนักแสดงที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทนั่นเองซึ่งล่าสุดวันนี้ทางด้านสส.เต้มงคลกิจพร้อมทั้งทนายกฤษณะได้ออกมาไลฟ์สดว่าเจอผ้าขาวที่ผูกเอวของคุณแตงโมในวันที่เกิดเหตุแล้วแต่ยังเป็นที่ยังไม่แน่นอนชัดเจนว่าหลักฐานชิ้นนี้จะใช่ของคุณแตงโมในวันที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่าซึ่งหลักฐานชิ้นนี้ก็ได้ไปอยู่ที่บางแจ็คอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพลเมืองดีส่งมาให้และสส.เต้ก็ให้บางแจ็คดูแลในที่ที่ปลอดภัยซึ่งต่อมาสส.เต้และทนายกฤษณะก็ได้ไลฟ์สดรวมถึงบางแจ็คก็ได้เข้ามาไลฟ์สดและได้เปิดหลักฐานผ้าขาวที่ผูกเอวบอกว่ามีกลิ่นเหม็นมากจากผ้าขาวนั่นเองซึ่งพบว่าผ้าขาวผืนนี้มีลักษณะคล้ายรอยคราบเลือดมีเศษใบไม้ติดมาด้วยกับผ้าขาวอันนั้นโดยทางสส.เต้ก็ได้บอกว่าจะให้เก็บไว้เพื่อชันสูตร3ที่ก็คือ1กระทรวงนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม2เอกชน3สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาซึ่งทนายกฤษณะก็บอกว่าให้บางแจ็คขอดูรอยขาดที่เหมือนตัดตรงผ้าซึ่งมีความคล้ายกับรอยคราบเลือดและร้องให้บางแจ็คลองใส่กระโปรงผ้าคลุมตัวนี้ดูเพื่อให้ดูถึงความเหมือนและความยาวกับตัวที่คุณแตงโมใส่ในวันที่เกิดเหตุหรือไม่โดยให้เอารูปที่คุณแตงโมใส่ในวันที่เกิดเหตุมาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนกันจริงหรือเปล่าซึ่งหลักฐานชิ้นนี้จะเป็นของจริงหรือไม่จริงก็ต้องรอการพิสูจน์ชันสูตรดูต่อไปว่าจะใช่ผ้าขาวของคุณแตงโมที่ใส่ในวันที่เกิดเหตุหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมคลิปบางส่วนกันนะครับผมลองดูดิว่ามีลักษณะเหมือนกันหรือไม่นะฮะที่จำเป็นที่จะต้องใส่ปืนเพราะว่าป้องกันลายนิ้วมือที่จะไปถูกเสื้อเพราะเดี๋ยวน้องแจ็คจะเป็นผู้ต้องหา เรายังไม่ได้ขึ้นเรือพี่ คือไม่มีลายมือผมไม่มีลายกฤษณะครับเพราะว่าไม่มีลายมือน้องแจ็คเพราะว่าทั้ง3คนนี้ไม่ใช่คนบนเรือใส่ถุงมือ2ชั้นถูกต้องครับถูกต้องครับใส่หน้ากาก2ชั้นแสดงว่ามันเหม็นมากแต่ว่ายังเหม็นอยู่อยู่ในถุงอ่ะยังเหม็นอยู่บางผมรบกวนหันที่มีเลือดออกมาชัดๆหน่อยหันที่มีเลือดหันที่มีเลือดติดอยู่ที่มีลักษณะคล้ายเลือดลักษณะคล้ายเลือดลักษณะคล้ายเลือดก่อนลักษณะคล้ายเลือดเพราะเรายังไม่ได้ตรวจให้แกะออกมาเลยไหมแกะเลยแกะแต่ว่าใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือเพราะเดี๋ยวลายมือเราไปโดนเหม็นไหมการหายใจอยู่อย่าเพิ่งให้ผมพูดอ่ะมีเงาอะไรอยู่ข้างหลังไม่มีอ๋อนึกว่าเงาแตงโมมันจะมีตรงนี้เน่พวกเราดูพร้อมกันนะครับมันมีรอยเป็นดวงเล็กๆเนี่ยสีขาวนะฮะแล้วเราไปเปรียบเทียบกับผ้าที่น้องแตงโมใส่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565พร้อมกันนะครับบางว่ามันใช่หรือไม่บางผ้ามีรอยเหมือนโดนของมีคมตัดไหมผ้าไม่มีแต่มีอันนี้หลุดออกมาอะไรคมๆป่ะใช่ไหมหลุดไปมันคมไหมมันคมไหมไม่มันเป็นใบไม้สักอย่างอ่ะหรือว่าเป็นเนื้ออะไรนะไม่รู้มันเป็นเก็บไว้เดี๋ยวเอาไว้ชันสูตรเดี๋ยวเราจะทำชันสูตร3ที่เลยครับพี่กฤษณะครับ1นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม2เอกชน3สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาครับบางชันสูตรขอดูตรงรอยขาดหน่อยที่มันเหมือนมีอะไรตัดตรงผ้าน่ะเดี๋ยวแป๊บนะห้องกูจะเหม็นว่ะโอ้โหที่ผ่ายแล้วกูทนหน่อยเพื่อชาติบ้านเมือง
ม่อยากพูดคำหยาบแต่จริงๆไม่ไหวครับผมครับเดี๋ยวผมกำลังไลฟ์อยู่ครับพูดได้ไหมครับมันมีเลือดอยู่ตรงนี้นี่พี่กฤษณะดูวางสายก่อนวางสายก่อนมันเหม็นมีลักษณะคล้ายเลือดป่ะเหม็นน่ะคล้ายใช่ป่ะเราไม่บอกว่าเป็นเลือดนะแต่คล้ายให้พี่กฤษณะให้แบบให้น้องบังไปแบบทำท่าเหมือนใส่กระโปรงไหมบังไอตัวชิ้นที่ตกมาชิ้นเล็กๆอ่ะชิ้นเล็กๆอ่ะมันมีรอยขาดมันมีเหมือนมีรอยตัดอะไรไหมตรงนั้นแหละอันนั้นมันเป็นสายป่ะสายคาดเอวสายคาดเอวเป็นสายคาดเอวเอ้ยเหมือนเป๊ะเลยดูเปิดดูในรูปแบบมันใช่ไหมคือเปิดไปดูในรูปเปิดในรูปขอดูในรูปหน่อยเดี๋ยวดูในมือถืออะไรนะผมมีคนส่งไปแต่ไม่บอกที่ส่งไปเพราะว่าปลอดภัยนี่ทุกคนดูพร้อมกันนะครับเจ้าตอนนี้เหรอเอาใกล้ๆกล้องมาหน่อยพี่เอาแสงลงนิดนึงเอาแสงลงเหรอไอ้ชัดแล้วชัดแล้วอ่ะดูตรงเอวมีระบายด้วยนะมีระบายเห็นป่ะเป็นดวงเออคล้ายๆกันนะลักษณะคล้ายกันนะไม่ได้บอกว่าใช่เดี๋ยวดูที่ร้านตะนิดก่อนเดี๋ยวดูภาพที่บ้านตะนิดมันจะมีเลือดตรงนี้มันเยอะกว่าในภาษากฎหมายต้องใช้คำว่าลักษณะคล้ายเลือดน้องแจ็คลักษณะคล้ายเลือดคล้ายเลือดโอเคได้ในที่ครัวบ้านตานิดข้างหน้ามีระบายข้างหน้ามีระบายข้างล่างมีระบายเพื่อนน้องแตงโมไม่มีใครมาสักคนหนึ่งอ่ะจะได้เข้ามายืนยันว่าใช่หรือว่าไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ต้องตรวจ DNA บางลองใส่คาดเอวได้ไหมลองใส่คาดเอวโอ้โหทำเหมือนแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะไปด้วยดิระวังเลือดหน่อยก็แล้วกันไม่เพราะเขายังไงบางไม่ใช่คนบนเรือ ยังไงต่อให้มี DNA บางก็คงไม่มีปัญหาโอเคบ้างอ่ะเออเหมือนเป๊ะเลยเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนไม่เหมือนให้พวกเราดูกันเองนะเหมือนไม่เหมือนให้พวกเราดูกันเองเหมือนไม่เหมือนให้ดูกันเองโอเคพอคล้ายเห็นป่ะไม่มันไม่คล้ายตรงที่ว่าเอวบางหนากว่าเอวแตงโมไงผมอ้วนอ่ะพี่ว่าผมอ้วนอ่ะคล้ายโอ้โหตกลงผ้าเนี่ยลักษณะคล้ายกับที่น้องแตงโมใส่นะวันนั้นนะคล้ายต้องใช้คำว่าคล้ายก่อนแต่เอวที่บางลองสวมใส่เนี่ยจะดูเอวหนากว่าน้องแตงโมเยอะอ้วนใช่พูดมาเลยว่าผมอ้วนบางความสูงบางเท่าไหร่ความสูงน่าจะ180มั้งอู้ตัวใหญ่เนี่ย180จากเอวลงมาเท้าเมตรกว่าปะเป็นเดี๋ยววัด20ปะต้องดูเพราะว่าน้องแตงโมก็สูงนะคือมีคนถามว่าได้มาจากไหนก็จะต้องตอบว่ามีที่มาและมีที่ไปแต่บอกไม่ได้มีที่มามีที่ไปตลอดทุกอย่างบังครับไอตัวผ้าตัวนี้เนี่ยอันนี้เราต้องขอตรวจสอบก่อนนะแล้วก็ขอตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็บัง
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนส่งไปแล้วล่ะแต่ว่าผมเองก็มีโอกาสได้เห็นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าในส่วนที่บางมีตอนนี้ยังไงเราต้องขอตรวจสอบกันอีกครั้งนึงก่อนนะยังไงก็ต้องตรวจสอบ3ที่ด้วยกัน1ที่นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม2ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนะฮะในประเทศไทยแล้วอีกที่นึงก็คืออาจจะต้องพึ่งบางนิดนึงที่ตรวจที่แคลิฟอร์เนียเอาโทรศัพท์มาตรวจมันเก็บใส่ถุงก่อนเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมแน่เนี่ยแล้วฝากบางเอาไปนอนด้วยกันนะนอนข้างๆอ่ะนอนข้างๆรักษายิ่งชีพรักษายิ่งชีพตรวจ3ที่ตรวจที่อเมริกาบางออกตังเองนะตรวจที่อเมริกาบางออกตังเองนะได้บางแต่ตรงผ้าน่ะมันมีรอยขาดอะไรไหมรอยขาดมันมีรอยขาดหรือรอยอะไรไหมน่าจะมีอยู่แต่ผมไม่สังเกตผมแหม่จะตายโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวส่งไปให้ค่อยตรวจเองอ้าวโอเคโอเคไม่ใช่คือความจริง